ว่าเป็น Cinematic Lightbox นะครับปุ๊บแล้วก็ต่อ USB ได้เลยนี่ครับโอ้ถือว่าเยอะแงะออกมาดูครับปรากฏว่าสายตัวรู้สึกว่าจะเป็นตัวบวกของตัวไฟ LED ตัวนี้นะครับมันหลุดนะครับต้องทำการเชื่อมต่อสายตัวนี้นะครับตัวบวกที่ตรงนี้มันหลุดไปนะครับปรากฏว่าล็อกลังลูมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวของกันนะครับมันก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเหมือนโคมไฟนะครับที่เราสามารถใส่วอร์ดใส่คำเข้าไปได้นะครับเหมือนเป็นบอร์ดเขาเรียกว่าเป็น Cinematic Lightbox นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งราคาที่ผมซื้อมานะครับก็อยู่ที่200บาทนะครับผมแต่ราคาโดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ200 300 400ประมาณนี้นะฮะก็จะมีหลายขนาดอันนี้เป็นขนาด A4 นะครับแล้วก็มีเป็น A6 ด้วยก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยลองไปดูได้ใน Shopee หรือ Lazada พวกนี้นะครับผมที่แหล่งช็อปออนไลน์นะครับก็จะมีหลายขนาดหลายราคาก็ลองดูแต่ผมก็ได้ในราคาถูกมาคือ200บาทแล้วก็จัดส่งไวมากครับสั่งวันจันทร์วันพุธก็ได้แล้วเดี๋ยวลองมาแกะดูข้างในกันตามแพ็คมานะครับก็ดีงามนะครับผมแพ็คมาอย่างดีนะครับอันนี้คือขนาด A4 นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขมาให้ทั้งหมด90ตัวนะครับนี้เราก็สามารถที่จะมาเรียงคำเป็นเวิร์ดของเราได้เนาะนี่ครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อ่ะอย่างที่บอกครับว่าตัวอักษรเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด90ตัวนะครับก็จะมีเป็น2ตัว4ตัวบ้างนะครับยิ่งสระก็จะมีหลายๆตัวนะอย่างตัว A สระ A ตัว A ครับก็จะมีเป็นคูณ4ตัวนะครับตัว i ก็จะมี3ถ้าเป็นตัวอักษรทั่วไปก็จะมีเป็น2ตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่2ตัว3ตัว1ตัวเนาะนี่ก็แพ็คมาอย่างดีครับลืมบอกอย่างนึงมันเป็น LED นะครับผมก็จะเป็นไฟ LED เป็นโคมไฟได้ในตัวนี่คือตัวอักษรนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าดูตัวกล่องก่อนนะครับนี่ครับกล่องก็หน้าตาปกตินะครับมีขนาดเบาแล้วก็มีให้แขวนได้นะครับมันไม่ติดมาก็จะใส่ได้3ช่องนะครับเรียงคำกันแล้วก็อันนี้ต้องใส่ถ่านรู้สึกจะเป็น2A นะครับทั้งหมด6ก้อนนะครับอันนี้ก็ใช้ถ่านเยอะเหมือนกันอ้อหรือว่าจะเสียบอะแดปเตอร์ได้นะครับถ้ามีตัวอะแดปเตอร์แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับนี่เขามีอะแดปเตอร์มาให้ฮะไม่ต้องใช้ถ่านก็ดีนะมีสายอะแดปเตอร์นะเดี๋ยวเขาไปแล้วก็ต่อ USB ได้เลยหรือจะใครมีปลั๊กเป็น USB เนี่ยที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยหัวชาร์จมือถือก็เสียบได้ต่อไปครับเรามาดูตัวอักษรกันดีกว่าแพ็คเกจตัวอักษรจริงๆเขาก็มีขายเพิ่มเติมนะถ้าใครอยากได้ตัวแปลกๆก็ไปหาซื้อได้นะครับในอินเทอร์เน็ตออนไลน์นี่ผมแล้วมีซองตัวอักษรก็จะเป็นตัวอักษรใสเยอะจริงครับโอ้ถือว่าเยอะเดี๋ยวผมลองมาเรียงคำกันก่อนผมจะเรียงคำว่าชื่อผมก่อนละกันเป็น
PH ชัดๆนะครับตัว P ไหนเอ่ยนี่ครับชื่อผมนะครับกับ H2T นะครับเดี๋ยวใส่เป็นแอดดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเสียบไฟดูกันเราลองมาเสียบไฟดูกันนะครับนี่นะครับผมหลังจากเมื่อกี้ที่ไฟมันไม่ติดนะครับผมลองเปลี่ยนมาเป็นทานแล้วก็ไม่ได้ก็เลยทำการแงะออกมาดูครับปรากฏว่าสายขั้วรู้สึกว่าจะเป็นขั้วบวกของตัวไฟ LED ตัวนี้นะครับมันหลุดนะครับต้องทำการเชื่อมต่อซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันต้องต่อตรงไหนเดี๋ยวต้องให้พ่อช่วยดูนะแล้วก็เชื่อมนิดนึงก็อาจจะได้ครับตอนแรกก็ช่างใจว่าจะส่งคืนไหมหรือว่าจะลองแกะดูเพราะว่าราคามัน200บาทเองอะส่งไปส่งกลับก็เสียเวลาเนาะเราก็เลยเป็นนักช่างรื้อไปในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับผมเราคอยดูกัน A few minutes later ครับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราไปทำการเชื่อมต่อสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือสายตัวนี้นะครับขั้วบวกที่ตรงนี้มันหลุดไปนะครับปรากฏว่าเราทำสำเร็จครับมันก็ไปอีกเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เสียบสายอะแดปเตอร์เข้าไปครับแล้วก็เสียบ USB นี่ครับผมดีมากอลูมิเนียมใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนสำเร็จกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ผมประกอบคำไปแล้วก็จะประกอบล่ามันกลับแล้วก็มาดูการใช้งานมันแบบสมบูรณ์แบบกันว่าเป็นยังไงนี่ครับหลังจากที่เราประกอบล่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วซ่อมไฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมเวิร์ดเติมคำให้เรียบร้อยแล้วนะจะได้คำนี้ออกมาครับผมก็เพิ่มเติมเข้าไปเป็นพี่อิมชัดนะครับไลค์แอนด์แชร์H2T นะครับก็คือเพจนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาเปิดไฟดูกันนี่เป็นไงสว่างขึ้นเลยนะสวยงามครับหรือถ้าใครไม่อยากเสียบสายนะครับอยากจะเคลื่อนย้ายมันก็สามารถใส่ฐานได้ผมลืมฝาไว้เดี๋ยวเอาฝามาปิดนี่นะแต่ถ้าใครอยากประหยัดก็ใช้ไฟดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อฐานเนาะสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันอยู่ตั้งโชว์กันว่าเราจะไปโชว์ตรงไหนครับแล้วก็มาดูกันใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะฮะก็กดไฟเป็น LED นะครับที่เห็นโครงสร้างข้างในเมื่อกี้ก่อนตอนที่ผมแกะไฟออกมาดูนะก็อยู่ในที่มืดน่าจะสวยขึ้นนะครับ
คำก็จะมีอย่างที่บอกมี90คำมี90ตัวอักษรนะตัวสระก็จะมีเยอะหน่อยมี 3-4 ตัวเนี่ยก็ลองดูกันได้นะครับหรือว่าจะซื้อคำเพิ่มก็ได้นะครับผมตัวอักษรเพิ่มได้ในออนไลน์ก็จะมีขายอยู่นะครับไม่กี่บาทไม่ถึง100ไปดูกันได้นี่นะครับเราก็ได้ทำการตั้งตัวไลท์บ็อกซ์ของเรานะครับผมไว้ตรงที่โซฟาที่นั่งเล่นของเรานะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอต่างๆก็จะเห็นคำนี้นะครับแต่เห็นบล็อกนี้ของเรานะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกตัวคำต่างๆที่เอามาแต่งเพิ่มเผื่อวันข้างหน้าอยากเปลี่ยนคำหรืออยากมีฟิลอื่นๆนะครับผมก็สามารถที่จะไอตัวอักษร90ตัวเนี้ยมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เราก็จะเก็บไว้ในช่องนี้เป็นช่องหนังสือของเราเนี่ยเราจะไม่ลืมเดี๋ยวเราลองปิดไฟแล้วก็เปิดไฟอันนี้ดูนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายถ่านนะไปไหนเป็นไงครับท้ายนะครับผมถ้าชอบนะครับผมก็จะพยายามหาของเล่นหรือว่าของตกแต่งห้องต่างๆเนี่ยมารีวิวให้ดูกันในราคาย่อมเยาที่เราสามารถจับต้องได้อย่างตัวนี้ก็คือ200บาทที่ผมบอกไปแต่ว่าราคาจริงๆก็มีตั้งแต่200 300 400นะครับก็ต้องไปเช็คดูกันว่าร้านไหนถูกร้านไหนแพงร้านไหนส่งจริงร้านไหนส่งไม่จริงนะครับเพราะว่ามันเป็นของออนไลน์ก็ต้องเช็คแล้วก็ดูรีวิวกันเยอะๆนะครับที่สำคัญคือทิปในการซื้อของก็ต้องดูว่าร้านนั้นเนี่ยมีจำนวนการยอดซื้อเนี่ยยอดสั่งเนี่ยจำนวนกี่ชิ้นแล้วก็มีการรีวิวจริงหรือเปล่านะครับผมก็จะเอามาเทียบกับราคาด้วยนะแล้วก็จะได้ของที่ถูกและดีนั่นเองนะฮะไปครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับ H2Teen ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย